สถานทูตปากีสถานไว้ใจให้สวนนงนุชพัทยาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานทูตและก็ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศค่ะสวนนงนุชพัทยาสำรวจและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนภายในสถานทูตปากีสถานเน้นให้มีพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจมีโต๊ะเก้าอี้ในสวนแล้วก็เพิ่มต้นไม้ให้ความร่มรื่นมากขึ้นก่อนหน้านี้นะคะสวนนงนุชได้รับการติดต่อจากสถานทูตซึ่งนับเป็นเกียรติและด้วยความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาปรับปรุงสวนมิตรภาพไทยปากีสถานในครั้งนี้ค่ะโชคดีที่ท่านทูตให้โอกาสเราเนี่ยมาทำสวนปรับปรุงสวนของท่านเนี่ยนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สวนนงนุชเนี่ยเราทำให้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นสวนมิตรภาพระหว่างคนไทยเรากับคนปากีสถานแล้วกันนะครับผมก็โชคดีครับก็จะเรียนท่านว่ายังไงเนี่ยเราจะช่วยดูแลตลอดไปนะครับให้อยู่ในลักษณะที่สุดเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยกล่าวนะคะว่าก่อนหน้านี้สถานทูตได้ทำการปรับปรุงตัวอาคารทั้งส่วนที่ติดต่อราชการแล้วก็บ้านพักของเจ้าหน้าที่ซึ่งก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องปรับปรุงสวนแล้วก็ทำให้สวยงามมากขึ้นNow this kind of landscaping that you have done, it will give a new look to the embassy. And as we were discussing, we are dedicating this entire effort to the friendship between our two countries and between our two peoples.ก่อนหน้านี้สวนนงนุชพัทยาได้รับความไว้วางใจให้เข้าไปดูแลสวนให้กับสถานทูตฝรั่งเศสสถานทูตภูฏานแล้วก็ในสัปดาห์หน้านะคะจะเข้าไปปรับปรุงดูแลสวนให้กับสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยก็ถือว่าจะเป็นสถานทูตแห่งที่4ที่สวนนงนุชได้เข้าไปดูแลค่ะ